ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคครับฮัลโหลครับคุณมนฮัลโหลนายวีฉันจะถามทางหน่อยน่ะพอดีคุณหนูอ่ะฝากฉันไปซื้อของข้างนอกนิดคุณมนไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทหรอครับฉันออกมาสักพักนึงแล้วเมื่อกี้นี้ที่ถามทางนี่จะไปไหนล่ะครับฉันจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงน่ะที่ตลาดอ่ะนายบอกทางหน่อยสิยังไงเลี้ยวซ้ายแล้วยังไงอีก2ช่วงตึกใช่มั้ยอ๋อโอเคแค่นี้นะคุณภูคะนี่คุณภูแอบตามมนมาใช่ไหมคะคือถ้าผมไม่ตามคุณมนเนี่ยผมก็คงไม่ทราบหรอกพวกคุณมนเนี่ยหนีมาเจอครอบครัวของไอ้นายรัตวีนั่นแหละแต่คุณมนบอกคุณมนมาเด็กที่บ้าน2คนเนี่ยครับแล้วทำไมคะถ้ามนมากับครอบครัวคุณรัตวีคุณภูจะว่ายังไงคะโน่ค่ะมนจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าคุณภูเนี่ยห้ามตามมนมาอีกแล้วก็เลิกตามตื้อมนได้แล้วเข้าใจไหมคะแต่ว่าคุณมนถ้ามนยังเห็นว่าคุณภูตามตื้อมนแล้วก็ต่อไปนี้ค่ะคำว่าเพื่อนมนก็ให้คุณภูไม่ได้นะคะคุณมนร้อยหมอไม่ว่างติดธุระอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวฉันโทรกลับโอเคขอโทษครับอาหารยังไม่มาอีกนะครับยังจ้ะเดี๋ยวก็มาลูกคุณหมอทำอะไรคะคือผมจะโทรบอกไอวีว่าเรากำลังจะไปหาเขาอะครับไม่ต้องโทรค่ะอิงจะไปเซอร์ไพรส์พี่วีตกก็ได้ครับงั้นผมขอมือถือผมคืนแล้วกันนะครับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอแอบส่งไลน์หาพี่วีแต่ว่าคืออย่ามาแตะค่ะขึ้นรถจื๊ดทำไมต้องยอมเขาง่ายๆด้วยวะไม่นี่หรอกครับผมอยากจะให้คุณได้รักดูครับผมอะไรคะไม่อย่าเพิ่งแอบดูสิครับขอดูเอาเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวก่อนสิครับนี่ครับผมก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมันหาคำตอบเอาเองละกันแต่ตัวฉันมีแค่หากใช้สมองสักสายผมรักคุณวิไลรักครับไม่ควรสักอย่างพอแล้วค่ะหากใช้สมองสักควาชอบมั้ยครับชอบค่ะงั้นอีกทีนึงนะพอแล้วผมรักคุณวิไลรักครับพอแล้วคุณอาทิตย์อ้ายคนค่ะทําไมอ่ะเรารู้จักฟังสิชอบจริงเหรอเพิ่งเห็นบอกเขาบ้างเลยเพราะอะไรหมดถึงใจถึงมีเพียงเธอ
ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาพาให้หัวใจมันหวั่นไหวแบบว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพ้อก็ไม่รู้ทำไมเธอน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละมาคือเธอโดนใจทำไมหนูมนไปห้องน้ำนานจังเลยเนี่ยทวีไปดูหน่อยสิลูกโอ้โหแม่นี่ผมเป็นผู้ชายนะห้องน้ำหญิงเอองั้นเดี๋ยวแม่ไปดูเองครับนะคะคุณเดี๋ยวฉันนานนะคะจะไป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 ว่ามาทำไมหนูมนทิราเขาถึงยอมมาช่วยแกที่นี่ถือเป็นความโชคดีของผมมากกว่าครับพ่อเมื่อคืนหลังจากที่พ่อวางไปคุณมนทิราเขาโทรมาหาผมบอกว่าแม่โทรไปบอกแต่โชคดีที่ว่าคุณมนทิราอยู่หัวหินครับเขาก็เลยยอมมาช่วยเล่นละครให้เราถึงที่นี่แล้วหนูมนทาล่ะแกเอาเขาไปไว้ที่ไหนคุณมนทาเขาก็อยู่กับเจ้านายที่รีสอร์ทนี่แหละครับอ้าวแล้วแกไม่กลัวเขาเจอกันหรือไงกลัวดิพ่อผมก็เลยถึงได้ชวนออกไปกินข้างนอกไงฉันไม่ควรจะปล่อยแกไว้กันในอาทิตย์เลยฮะก็เลยกระล่อนตามมันเลยเนี่ยพ่อไม่ใช่อาทิตย์หรอกครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของคุณมนทิราครับฮะนี่เหรอคะใช่ครับอันนี้อยู่เส้นนี้นะครับอันนี้คอร์ด C ครับคุณอาทิตย์เล่นเถอะค่ะวิไลคงเล่นไม่ได้หรอกค่ะได้ครับเจ็บนิ้วไปหมดแล้วเจ็บนิ้วเหรอครับค่ะเพี้ยนหายแล้วใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมไม่ได้ฟังนะครับแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้ค่ะความหวานในใจฉันนั้นมันต่ำไปกลับมารักฉันทีได้ไหมขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหวคิดถึงเวลาที่มีเธออยู่ใกล้กลับมารักฉันทีได้ไหมขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหวกลับมารักฉันทีได้ไหมเติมความหวานในใจฉันทีขอบคุณค่ะโอ้โหหนูมนทานเยอะๆนะจ๊ะค่ะมาถึงแหล่งก็ดีอย่างนี้จ้ะได้ทานอาหารทะเลสดๆโอ้โหปูนี่เนื้อแน่นมากเลยตวีลูกครับแกะปูให้หนูมนด้วยลูกครับแม่คุณขากุ้งไหมคะกุ้งนี่ก็โอ้โหสดมากเลยอ่ะลูกนี่ตวีครับจะแกะกุ้งให้หนูมนด้วยนะลูกได้ครับแม่คุณนี่ปลาหมึกใช่ไหมโอ้ปลาหมึกนี่แพ็คต้องสดมากแน่เลยตวีครับเดี๋ยวตักปลาหมึกให้หนูมนด้วยนะลูกนะเออคุณพอก่อนดีไหมพอก่อนนะคุณนะคือว่าตวีเนี่ยยังแกะปูไม่เสร็จเลยแล้วถามหนูมนเขาหรือยังว่าเขาชอบทานหรือเปล่าแหมนะก็ขอโทษทีนะจ๊ะไม่ได้ถามหนูมนว่าหนูมนอยากจะสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าจ๊ะ
ไม่นะคะคุณอาแค่นี้มนก็ทานไม่หมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะจ้ะถ้าหนูชอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยบอกอานะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำทานที่บ้านอากันนะคะคุณขาเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเนี่ยคุณพาฉันไปเที่ยวถ้ำพญานครหน่อยสิคะฮะคุณแน่นอนจะเที่ยวถ้ำพญานครใช่ค่ะทำไมอะคะอ้าวนี่คุณจำไม่ได้เหรอว่าตอนที่ผมพาคุณไปเที่ยวอะคุณบ่นว่าเดินจนขาลากเลยเนี่ยคุณจะไม่มาอีกแล้วนี่คุณจะให้ผมพาไปอะทำไมอะก็ฉันอยากจะไปอะคุณอะอ้าวเหรอนะคะคุณพาฉันไปนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันทั้ง4คนเนี่ยล่ะนะป่ะไม่ค่ะไปกัน2คนค่ะแล้วทำไมล่ะคุณนี่ไม่โรแมนติกเลยอ่ะคุณจะได้อยู่ด้วยกันกระดากระดากระดาไปกัน2คนก็ได้แกงกุ้งครับคุณมนขอบคุณค่ะดีมากเลยเชิญครับพ่อตกลงแกจะเอายังไงเลือกทั้งสองคนเลยนะเปล่านะครับพ่อคือผมบอกคุณมนทิลาไปแล้วครับว่าผมชอบคุณมนทาแต่คุณมนทิลาเขาก็เข้าใจดีนะครับวันนี้เขาถึงยอมมาช่วยผมเองครับพ่อแต่พ่อไม่ชอบให้แกทำแบบนั้นนะเพราะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าแกจะไม่สงสารหนูมนทิราที่เขายอมมาช่วยเล่นละครต่อหน้าพ่อกับแม่เนี่ยแกก็ควรจะนึกถึงหนูมนทาคนที่แกบอกว่าชอบเขาบ้างแต่คุณมนทาเขายังไม่รู้นี่ครับว่าจริงๆแล้วผมเป็นใครแล้วแกจะบอกเขาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเขารู้เขาว่าวันนี้แกพาผู้หญิงอื่นมาหาพ่อกับแม่แทนที่จะเป็นเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง